ครับผมตอนนี้ผมก็รอเข้าคิวเช็คอินนะครับผมของสายการบินไทยนะครับตรงเคาน์เตอร์ดีนะครับหมายเลขดีก็มีคนไทยเยอะนะครับผมก็เยอะคิวยาวมากๆนะครับไปโน่นเลยนะครับตรงโน้นนะครับตรงข้างหลังสุดตรงกระจกนั่นก็ใช่นะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับคนไทยกลับบ้านวันนี้น่าจะเต็มลำนะครับไม่น่าจะเว้นระยะนะครับก็ทุกคนก็สวมหน้ากากส่วนใหญ่ก็มีหน้ากากนะครับมีเจลเห็นทุกคนมีพวกเจลกันเหมือนกันครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้เข้ามาเดี๋ยวขอเอาหน้ากากออกดีกว่าก็ดีครับพอดีตอนนี้ผมเข้ามานั่งข้างในบริเวณจุดรอ boarding pass นะครับผมรอว่าเที่ยวบินของเราสายการบินไทย TT917 เนี่ยเขาจะเปิดประตูหมายเลขอะไรนะครับตอนนี้ก็คือรอเวลาอยู่ครับตอนนี้คือเครื่องของผมนี่จะบินประมาณ 3:30 นะครับตอนนี้ประมาณกำลังจะ 2:00 นะครับผมกำลังจะ 2:00 ผมก็นั่งนะระหว่างนั่งรอเราก็กาแฟนะครับผมกาแฟนั่งดื่มกาแฟนะครับผมก็วันนี้คนเยอะมากเลยนะครับผมมีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆคนไทยนะครับเข้าคิวกลับบ้านกันเยอะมากๆครับผมคาดการว่าน่าจะเต็มลำนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีมาตรการว่าจะเว้นระยะเก้าอี้นะครับคือนั่งสลับนะครับไม่ได้ให้นั่งเต็มนะครับแต่คิดว่างวดนี้น่าจะนั่งเต็มนะครับเพราะเท่าที่ดูคิวแล้วคนเยอะหนักมากๆเลยนะครับน่าจะโอ้300อัพมีแน่นอนไปที่ประตูหมายเลข43นะครับผมครับผมสายการบินไทยก็จอดอยู่ตรงข้างหลังผมตรงนั้นนะครับผมตอนนี้ก็มานั่งรอนะครับรอเวลาขึ้นเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนผมมาเป็นกลุ่มแรกนะครับคนยังไม่เยอะนะครับตรงนี้แต่เดี๋ยวตรงนี้คนจะเต็มเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะถ่ายคลิปตอนนี้นะครับผมนู่นครับเครื่องบินอยู่ตรงข้างหลังผมครับเป็นสัญลักษณ์การบินไทยนะครับตรงนั้นนะครับนี่ผมก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องแล้วนะครับผมนั่งอยู่บนประจำที่นั่งของตัวเองนะครับผมก็เลือกตรงที่นั่งหน้าต่างจะฉีดกระเป๋านะครับฉีดกระเป๋าพ่นกระเป๋านะครับฆ่าเชื้อนะครับผมจุดนั้นนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไปพักโรงแรมอะไรนะครับผม
ผมก็มาถึงที่พักแล้วนะครับอยู่ตรงรัชดาเลยนะครับตรงสี่แยกรัชดาเลยชื่อว่าเดอะพลาซ่ารัชดานะครับใกล้กับบ้านผมเลยนะครับบ้านผมอยู่ลาดพร้าว35นะครับก็เนี่ยครับที่พักก็เป็นเตียงคู่นะครับแต่ว่าอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวมีทีวีให้นะครับมีทีวีให้มีใบคู่มือนะครับที่ต้องปฏิบัตินะครับเขามีใบคู่มืออะไรให้เราศึกษาแล้วก็มีจะมีการตรวจไข้วันไหนนะครับตรวจวัดอุณหภูมิวันไหนเขามีอาหารให้ถุงหนึ่งนะครับดูห้องน้ำครับโอ้ยยะห้องน้ำโอ้ยโอ้เห็นห้องนอนด้วยอุ้ยห้องน้ำมองเห็นห้องนอนด้วยครับผมครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักแล้วนะครับผมเป็นโรงแรมชื่อเดอะพลาซ่ารัชดานะครับผมตรงสี่แยกรัชดาเลยนะครับซึ่งโชคดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าบ้านผมอยู่ตรงลาดพร้าว35ซึ่งใกล้มากๆนะครับผมก็ขับรถไปก็ประมาณ2นาทีนะครับถึงบ้านผมลาดพร้าว35เลยนะครับผมก็นี่ครับมาถึงที่พักครับมีเตียงคู่นะครับผมเหนื่อยมากๆครับผมเหนื่อยกับการเดินทางนะครับผมแล้วก็มีขั้นตอนการตรวจเช็คหลายอย่างเลยนะครับถ้าไงวันนี้ผมต้องขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับวันเหนื่อยมากๆแล้วก็อยู่บนเครื่องก็ไม่ได้นอนนะครับผมถ้าไงเดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์วันต่อๆไปนะครับวันนี้มาถึงห้องครับขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับเหนื่อยมากแล้วครับวันนี้ทำให้ภาพกำลังวันครับ